มาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมทุจริตงบอาหารเด็กพวกนี้มันเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยเด็กต้องการกินโภชนาการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กเพราะจะแสดงเห็นถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกอย่างของน้องเขาต้องให้สมบูรณ์วันนี้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งครับย่านบางขันขออภัยครับบางชันนะฮะหลังจากพบพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตเงินค่าอาหารเด็กนะฮะเจ้าตัวปฏิเสธแต่ผู้ประกอบการยืนยันกับทีมข่าวเอาให้ชัดบอกว่าถูกร้องเรียนแล้วก็คุยเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผอ.คนนี้เข้ามารับตำแหน่งติดตามรายงานจากคุณนิชาอภิรักขวานนท์ครับต้องให้ทุกสิ้นเดือนหรือว่าพร้อมข่าวเดียวกันเลยไหมครับคลิปสนทนาระหว่างผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางชันและผู้ประกอบการกลายเป็นหลักฐานมัดตัวและเอาผิดผอ.หลังพบพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตเงินอาหารเด็กโดยอ้างว่าเป็นค่าบริหารจัดการทีมข่าวได้ข้อมูลนะคะว่าผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกเข้าพบนะคะเพื่อขอค่าดูแลจำนวนกว่า 600,000 บาทซึ่งเป็นส่วนต่างจากค่าอาหารเช้าของนักเรียนตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งค่ะโครงการอาหารกลางวันถูกประมูลได้ในราคา 8,900,000 บาทสำหรับมื้อเช้าและมื้อกลางวันของเด็ก 3,000 คนรวม100วันแต่กลับพบว่ามีเด็ก 2,200 คนไม่ทานมื้อเช้าเงินส่วนต่างกว่า 600,000 บาทจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ผอ.เรียกผู้ประกอบการไปพูดคุยทันทีก็บอกว่าเฮ้ยแล้วส่วนต่างเด็กอีก 2,200 อ่ะ 2,200 คูณ7 7บาทมันก็จะได้ 15,000 ใช่ไหมคะแล้วแกจะแบบมันจะเหลือของแกประมาณ 6,000 แต่ 6,000 คือต่อวันนะต้องคูณ100วันก็จะได้ประมาณ 600,000 แต่แกต้องการยอดแรกก่อนคือ300,200นิ่งไว้คือเราแบบไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องจ่ายเลยเพราะเราบิดดิ้งมาถูกต้องขณะที่รองผอ.ปฏิเสธว่าไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการเก็บส่วนต่างค่าอาหารเด็กมาก่อนเพราะใช้วิธีประมูลตั้งแต่ปี2561แต่ยอมรับว่าในเทอมนี้อาหารไม่ได้คุณภาพอาจเป็นเพราะประมูลได้เพียง28บาทต่อหัวจากราคากลาง40บาทต่อหัวจึงมีการตักเตือนหลายครั้งซึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นต้นตอของเรื่องในครั้งนี้หรือไม่แต่จากการตรวจสอบกลับไม่พบว่ามีการรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดจริงๆแล้วเนี่ยผมได้กำชับไว้แล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องตั้งแต่วันที่19ผมประชุมผู้บริหารโรงเรียนไปแล้วแล้วก็นำเรียนในเรื่องของนโยบายโปร่งใสไม่สวยของท่านผู้ว่าเรื่องของคุณภาพอาหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็กำชับไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรื่องนี้ก็จะพูดกันจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นรายงานตรงที่ว่ามีอาหารไม่มีคุณภาพของโรงเรียนด้านผู้ปกครองเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกับการตรวจสอบโรงเรียนมากขึ้นเพราะส่งผลโดยตรงกับความเป็นอยู่และความปลอดภัยของเด็กพร้อมทั้งขอให้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากกว่านี้ถ้าเป็นจริงอะนะมันก็ไม่มีจรรยาบรรณความแต่ว่าชี้แจงมาตรการยังไงว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอะมันจะมีมาตรการยังไงที่เราไม่เคยรู้เลยอะเนี่ยพอเรารู้เราก็ไม่สบายใจมันไม่ได้สบายใจแค่เรื่องอาหารกลางวันแต่ไม่สบายใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับในโรงเรียนเลยล่าสุดรักษาการปลัดกรุงเทพมหานครได้รับทราบรายงานเรื่องพฤติกรรมของผอ.พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและในระหว่างนี้จะพิจารณาให้ผอ.โรงเรียนดังกล่าวพักราชการไว้ก่อนหากพบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงอัตราโทษคือปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเอกลักษณ์นำวงศาถ่ายภาพนิชาอภิรักขวานนท์เอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้